สวัสดีครับพี่น้องผองเพื่อนผู้มีหัวใจรักในธรรมชาติและชวนชมทุกท่านจํากันได้ไหมครับสําหรับชวนชมต้นนี้สายพันธุ์ของเขานี่ก็คือสายพันธุ์เพชรพันลาดนะครับเป็นรุ่นที่ผมเพาะไว้ต้นแม่ของเขาที่อุ้มฝักเนี่ยอยู่ที่สวนของพี่ตู่หนองจอกในช่วงที่เพาะใหม่ๆหุ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอวบอ้วนนะครับผมก็เลยเรียกว่าเพชรพันล้านหุ่นถังเบียร์ตัวนี้เลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็แยกลงปลูกกระถางเมื่อวันที่3พฤษภาคม2562ที่ผ่านมานะครับแยกแรกเลยเนี่ยก็ตัดแต่งรากนะครับตัวนี้อยู่ที่บ้านได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีก็มีน้ำมีนวลขึ้นในขณะที่อีก5ต้นที่เหลือเนี่ยนะครับเลี้ยงอยู่ที่สวนของพี่ตู่หนองจอกวันนี้ให้ดูทรงฟอร์มของเจ้าต้นนี้ก่อนละกันนะครับส่วนอีก5ต้นที่สวนของพี่ตู่หนองจอกจะถ่ายทำให้ท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้สำหรับท่านที่อยากจะได้ชวนชมสายพันธุ์นี้ก็คือเพชรพันล้านเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นประมาณสักอีก2เดือนนะครับถึงสามารถที่จะขายระบายให้กับท่านที่อยากจะนำไปเลี้ยงไปปั้นต่อยังไงก็ติดตามทางทีวีชวนชมแล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้เราก็ยังมีชวนชมสายพันธุ์อื่นๆที่กำลังระบายอยู่ด้วยถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาทางผมได้ในขณะเดียวกันก็ยังมีชวนชมที่สวนของลุงหลองวังน้อยที่ทีวีชวนชมช่วยระบายอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ทราบมาว่ายังเหลือชวนชมอีกหลายต้นทีเดียวลุงหลองส่งภาพบางส่วนมาให้ทีวีชวนชมให้พี่น้องของเพื่อนได้รับชมกันนะครับเผื่อจะมีบางท่านสนใจที่จะไปซื้อที่สวนของลุงหลองวังน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายพันธุ์ไทยโซโคนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์บางคร้าต้นขนาดใหญ่รับรองว่าไปเนี่ยจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยผู้ที่ชอบชวนชมไทยโซโคแล้วก็เป็นไทยโซโคที่เป็นรากธรรมชาติด้วยนะครับลุงหลองเองเนี่ยแกเน้นในเรื่องของการเลี้ยงไม้แบบให้คงความเป็นธรรมชาติของชวนชมมากที่สุดนะครับมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ตัดแต่งท่านที่อยากจะได้ชวนชมจากสวนของลุงหลองวังน้อยผมขึ้นเบอร์โทรของลุงหลองวังน้อยไว้ให้นะครับท่านสามารถที่จะโทรสอบถามเส้นทางหรือว่าสอบถามชวนชมในเบื้องต้นกับลุงหลองวังน้อยก่อนก็ได้โรคจะอยู่นานชีวิตจะยืนยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาที่วิเศษที่สุดนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิทยาการทางการแพทย์หรือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยที่สุดโรคจะอยู่นานชีวิตจะยืนยาวต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดช่วยกันปลูกชดชมแล้วก็ต้นไม้ทุกชนิดนะครับวันนี้ทีวีชวนชมลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ